น่ารักอะไรเบอร์นี้สดใสอะไรเบอร์นี้แบบที่ฉันไม่เคยพบไม่เคยเจอเห็นมาก่อนโชคดีของฉันคนนี้น่ารักอะไรเบอร์นี้ถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้มาเที่ยวชมย่านบริเวณตลาดน้อยแห่งนี้นะคะแน่นอนว่าเราจะพบกับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าร้านขนมร้านคาเฟ่เยอะแยะมากมายใครจะรู้คะว่าในตอกซอกซอยเล็กๆแถวนี้เนี่ยนะเต็มไปด้วยโฮสเทลเหมือนกันแต่มีโฮสเทลที่หนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากเลยเขามากับคอนเซ็ปต์โฟโต้โฮสเทลคุณผู้ชมค่ะและนอกจากนั้นยังเป็นคาเฟ่ด้วยนะอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่ทำให้เราอยากจะมาสัมภาษณ์เจ้าของเนี่ยเพราะว่าเขาอะเปิดโฮสเทลนี้ช่วงแบบกลางโควิดเลยเรียกว่ายิ่งกว่าฝ่ายอ่ะยิ่งกว่าฝ่าวิกฤตโควิดอีกนะคะเรามาคุยกับเขากันดีกว่าว่าอะไรที่ทำให้เขาอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ตามมาเลยค่ะพี่โยหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหนี่วันนี้ตั้งใจอยากจะมาคุยกับพี่โยมากๆเลยเพราะเมื่อกี้บอกคุณผู้ชมไปว่าโฮสเทลแห่งนี้เปิดฝ่าวิกฤตโควิดมาเลยอ่ะคือบอกตรงว่าก่อนที่เราจะมาเนี่ยผมอยู่บางนอกมานานเหมือนกันค่ะแล้วรู้สึกว่าเบื่อมากอยากกลับบ้านคือเราไปทำงานไปเรียนหรือว่าไปยังไงไปเรียนครับเรียนเสร็จก็ทำงานที่นู่นเลยอือฮึเอาแล้วกลับมาช่วงนั้นทำไมถึงคิดที่จะอยากจะมาเปิดโฮสเทลล่ะคะคือผมเจอกับคาตอนนั้นแล้วก็บอกว่าเราคิดคอนเซ็ปต์ขึ้นมาซิว่าที่เราทำงานด้วยกันได้แล้วก็อาจจะมีคาเฟ่มีโฮสเทลด้วย คือว่าคือคาเฟ่มันเหมือนจุดมีตติ้งจุดมีตติ้งแบบว่าจุดไปต่อของโปรเจกต์อื่นๆนะครับตอนที่เราคุยเราก็คุยในคาเฟ่มั้ยล่ะใช่ครับ มันก็เลยมาต่อยอดจนถึงทุกวันนี้อย่างที่พี่บอกไปเมื่อกี้นี้บอกพูดถึงคุณคาวส์ใช่มั้ยคะก็คือเป็นอีก1พาร์ทเนอร์ของที่นี่ด้วยใช่ครับที่นี่มีกันกี่คนพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์จริงมี3ท่านครับ3ท่านแต่ละคนนี่คือคนละถนัดคนละด้านหรือเปล่าหรือว่ายังไงอย่างของพี่โอก็จะเป็นก่อนที่ผมจะเรียนสปัดผมทำงานโรงแรมอยู่หลายปีมันไม่เรามั่นใจเราเคยผ่านมานะเราทำได้นะอะไรเงี้ยอ่ะพี่โอมีประสบการณ์ด้านโรงแรมต่อมาคุณคาร์สคุณคาร์สจะเป็นช่างภาพครับเขาจะเป็นช่างภาพมากกว่า25ปีช่างภาพก็คือเกี่ยวกับโฟโต้นี่แหละแล้วก็ชื่อที่นี่ก็คือโฟโต้โฮสเทลนี่คือคอนเซ็ปต์หลักของโฮสเทลแห่งนี้เลยไหมใช่เลยครับก็คือมาจากช่างภาพมากับช่างภาพที่ผสมผสานกับคือโฮสเทลก็คือว่าคือเรามีคอร์สเรียนเรียกว่ามาสเตอร์คลาสก็คือคอนเซปต์แรกก็คือว่ามาพักที่โฮสเทลแล้วก็มาเรียนอืมน่าสนใจมากเลยอ่ะแล้วอีกท่านนึงล่ะอีกท่านนึงชื่อว่าไอริสเขาเป็นคือเขาก็ทำงานการโรงแรมมาก่อนกันแต่ว่าตอนนี้เขาทำเป็นเอ็กซ์พอร์ตอินพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตคือเขายังอยู่ต่างประเทศอยู่ที่เนี่ยเปิดมาประมาณปีกว่าๆใช่ไหมประมาณได้ปีกว่าๆถ้าเราย้อนหลังกลับไปนะคะก็คือช่วงกลางวิกฤตโควิดพอดีเลยอ่ะที่หลายคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าธุรกิจที่พักร้านอาหารหรืออะไรแบบมันจะไปในทิศทางไหนต่อคือบอกเลยว่ามันมีข้อดีอยู่จุดหนึ่ง คือเมื่อเกิดวิกฤตการโควิดเนี่ยมันทำให้อะไรต่างๆถูกลงมาทำให้เราเทคโอเวอร์ตึกอะไรเนี้ยถูกกว่าง่ายกว่า oh. อย่างเช่นผมบอกเลยว่าถ้าไม่มีโควิดตึกนี้ก็ไม่ว่างเลย oh, อย่างเช่นเดี๋ยวให้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราพาเดินดูบริเวณรอบๆนี้หน่อยด้านนี้ก็จะเป็นแบบว่าโซนที่แบบขายของใช่ไหมใช่ครับเป็นโซนของฝากเลยร้านนี้ที่ตกแต่งด้วยเคอร์เรทเรามาดีไซน์ใหม่เพื่อให้เป็นคอนเซ็ปต์เราไหมคะหรือว่าโครงสร้างเดิมของตึกเขาเป็นยังไงบอกเลยว่าเราแอดเพิ่มมันไปเราเติมแต่งขึ้นไปโดยที่ไม่ทำลายตึกเดิมถ้าเห็นก็คือว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมใหม่แล้วก็ถ้าดูดีๆจะสังเกตว่าจะมีผสมผสานระหว่างไทยด้วยจะเห็นว่าวอลเปเปอร์ใช่เพราะเราเห็นมีแบบไม่ว่าจะเป็นภาพวาดแบบไทยๆหรือว่ามีใส่ลายที่เป็นแบบผ้าไทยอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะข้างบนจีนแล้วก็เอามีจีนด้วยมันผสมกันหลายอย่างมากเลยนะใช่ครับเพราะว่าผมอยากสื่อถึงหลายๆท่านว่าเราเป็นมัลติคัลเจอร์เราเป็นวัฒนธรรมที่ไปด้วยกันได้อยู่ร่วมกันได้พี่โอคะความเป็นโฮสเทลกับโฮเทลนี่มันต่างกันยังไงอะคะต่างกันอย่างเช่นโฮสเทลไม่มี24ชั่วโมงรีเซพชั่นคือโฮสเทลมันจะกันเองอะครับเหมือนอยู่บ้านอะไรเนี่ยคือเราต้องนัดเวลาก่อนเหรอมั้ยหรือว่ายังไงหรือว่าสามารถเข้ามาเอากุญแจไขได้เลยคือเราจะมีเช็คอินจนถึง2ทุ่มครับ
มีเวลากำหนดนี่นะคะเข้ามาก็จะเป็นห้องพักแบบนี้เหมือนโรงแรมแบบทั่วไปเลยครับก็คืออาจจะเป็นเรียกว่าพรีเมียมโฮสเทลแล้วกันโอ้ยน่าพักมากเลยอย่างนี้ห้องเท่าไหร่คะห้องนี้คือราคาบอกเลยว่าขึ้นๆลงๆห้องนี้ก็อยู่ประมาณ 2,000 อัพลูกค้าหลักๆของเราเป็นใครลูกค้าหลักเลยคือบอกไม่ได้ไทยก็เยอะต่างชาติก็เยอะคือบอกเลยว่าหลากหลายแล้วก็ต่างจังหวัดก็มีเยอะแล้วก็บอกเลยว่าคนบ้านใครยังมาพักก็มีหมายถึงคนอยู่ในกรุงเทพนี่แหละแต่ว่าพักที่นี่เหมือนกันใช่ไหมคะวันที่เขาบอกว่าเขาอยากเปลี่ยนที่นอนบ้างอ๋อมีครับมีผมเซอร์ไพรส์เหมือนกันบอกตรงอาจจะเบื่ออาจจะแบบอยากมีฟิลรีแลกซ์พักผ่อนบ้างอันนี้รูปที่เอามาตกแต่งนี่เป็นรูปของคาสครับอันนี้เป็นโปรเจกต์close button ก็คือปิดดวงตานี่คุณคาสอยู่ไหมคะคุณคาสอยู่ครับจริงเหรองั้นเราคุยกับคุณคาสได้ไหมได้ครับได้คุณผู้ชมคะนี่นะคะคือคุณคาสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอีกหนึ่งโอนเนอร์ของที่นี่นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นพาร์ทเนอร์คนที่สองที่ช่วยดูแลแห่งนี้แล้วกันซึ่งเท่าที่เรารู้มานะคอนเซปต์ของที่นี่อ่ะคุณคาวส์ก็เป็นคนคิดนะเดี๋ยวถามเขาดีกว่าว่าเขามาได้ไอเดียคอนเซปต์นี้มาจากไหน Where is your idea come from? Why you come up with this idea? I work as a photographer 25 years in Europe. I travel a lot and then when I was traveling in Japan, I had a shoot in Japan and then I think oh it would be nice to have one building with all about photography.So like a guest house. And you think about the hostel and at that time? Work, yeah, about the hostel, workshop. I didn't think about cafe, but now we have a very big cafe. Yeah. But so, and all is based on photography and art. Oh, yeah, yes. I see. เขาบอกว่าเขาเป็นช่างภาพมาประมาณแบบ25ปีแล้วนะคะแล้วเขาก็ปิ๊งไอเดียนี้ตอนที่เขาไปอยู่ที่ญี่ปุ่นได้ไปถ่ายรูปที่ญี่ปุ่นนี่แหละแล้วเขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากที่จะสร้างมีอาคารหนึ่งที่รวมแบบรูปภาพไว้เยอะแยะมากมายแล้วก็มีทั้งที่พักอะไรด้วยเบื้องต้นตอนแรกก็คิดไปแค่นั้นไม่ได้คิดถึงคาเฟ่แต่ณปัจจุบันนี้รู้สึกว่าคาเฟ่จะใหญ่กว่าโซนของที่พักแล้วก็โซนเวิร์กช็อปแล้วนะคะดูจากบริเวณนี้แล้วคิดว่าเป็นโซนที่แบบมีลูกค้าเข้ามาเยอะมากพอสมควรเขามีรูปภาพให้ชมแบบเยอะมากใครที่เป็นสายอาร์ตนะแนะนำเลยนะคะขอบคุณคุณครับด้วย Thank you so much ขอบคุณหน่อย You too ขอบคุณครับรักกันไรเบอร์นี้สดใสอะไร